คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งนะครับอายุ17ปีน้องอยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีนะครับแล้วก็ไปร้องขอความช่วยเหลือปรึกษากับทนายโป้งซึ่งจริงทนายโป้งเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นส.ส.ก้าวไกลเขต7นนทบุรีด้วยนะครับแต่ว่าตัวน้องเองเนี่ยไปปรึกษากับทนายโป้งเนี่ยเพื่อที่จะแจ้งความจับแม่ตัวเองนะครับแม่บังเกิดเกล้าเนื่องจากว่าเด็กสาวคนนี้บอกว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยมีพฤติกรรมก็คือทั้งติดยาติดพนันติดผู้ชายแต่ที่รับไม่ได้คือซ้อมน้องวัย4ขวบเท่านั้นเองซ้อมนี่คือทำร้ายลูกตัวเองนะฮะตีหนักมากอ่ะแล้วเธอก็มีการเอาคลิปที่เธอถ่ายไว้ได้วันที่เธอเห็นน้องเนี่ยถูกแม่ทำร้ายเอามาเป็นหลักฐานด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูคลิปตัวนี้ก่อนนะครับตอนที่เด็ก4ขวบโดนแม่ทำร้ายแล้วเด็กสาววัย17ซึ่งเป็นพี่สาวน้องนะถ่ายคลิปเอาไว้ครับโอ๊ยมึงออกมากูเคยบอกแล้วที่นอนที่ที่เดี๋ยวจะออกมามึงออกไปไปเด็กสาวไปไปลุกกูเหนื่อยกูเหนื่อยกูเคยบอกมึงแล้วกูทำทั้งวันทั้งวันทั้งวันเลยทั้งวันทั้งวันมึงเห็นไหมกูทำทั้งวันนี่คือพฤติกรรมของแม่คนหนึ่งนะครับที่ทำกับลูกวัย4ขวบเสียงฟับฟับฟับคือเสียงตบเด็กนะฮะคือตีเตะแบบกลิ้งจากห้องนึงไปอีกห้องนึงอ่ะนี่ด่าไม่เป็นคนเลยแหละครับคุณผู้ชมครับตัวเด็ก17คนนี้นะครับบอกว่าคุณแม่เขาเนี่ยชื่อลำยองนะฮะลำยองนะครับวันที่เกิดเรื่องเนี่ยเธอบอกว่าเธอรู้นะฮะว่าแม่ทำร้ายน้องเลยพยายามจะไปช่วยแต่ปรากฏว่าโดนแม่ด่ามาบอกว่ามึงไม่ใช่ลูกกูไม่ต้องมายุ่งเธอเลยตัดสินใจถ่ายคลิปเอาไว้เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยน้องโดนทั้งกระชากหัวตบซ้ายตบขวาทั้งตีทั้งเตะทั้งเอาหวีฟาดจนน้องร้องไม่หยุดแบบนั้นนะครับพอเธอบอกว่าเธอช่วยไม่ได้เลยตัดสินใจถ่ายคลิปเพื่อเอาไปเป็นหลักฐานค่ะนี่เธอบอกว่าแม่เป็นแบบนี้นะฮะมีลูกทั้งหมดเนี่ย6คนนะคุณตาลค่ะ6คนนี่ต่างพ่อหมดเลยคือต่างพ่อหมดนะฮะแล้วลูกคนที่6เพิ่งตายด้วยก็คือคลอดออกมาแล้วเสียชีวิตก็เลยคนเนี้ยก็เลยกลายเป็นลูกคนเล็กน้อง4ขวบเนี่ยเป็นลูกคนที่5ที่บอกว่าลูกสาวอายุ17คนแจ้งความอะค่ะไม่ใช่ลูกตัวเองเพราะว่าพอลูกโตๆแล้วเนี่ยแยกออกไปดูแลตัวเองเนี่ยก็จะถือว่าไม่ใช่ลูกคือไม่ได้ไปยุ่งกับแม่คนนี้ไงแต่ล่าสุดเนี่ยหลังจากเป็นเรื่องเป็นราวแล้วตัวน้องคนนี้เนี่ยเอาคลิปดังกล่าวเป็นหลักฐานไปปรึกษาทนายโป้งเพื่อแจ้งความเอาผิดแม่ตำรวจมานะฮะตำรวจมาแล้วปรากฏว่าลำยองก็ไหวตัวทันหนีไปแล้วครับเอาลูกวัย4ขวบไปด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ฟังเสียงน้องก่อนน้อง17ที่แจ้งความเอาผิดแม่ตัวเองครับยายเขาเดินไม่ได้เขาก็กระเถิบกระเถิบตั้งแต่หนูเด็กๆถ้าหนูจำความได้ก็คือเขาจะด่าเป็นประจำแต่กับหนูเขาไม่ค่อยตีพอเขามีลูกมาเรื่อยๆพอเริ่มโตเขาตีทุกคนแต่ว่ายังไม่ค่อยหนักกับคนที่เนี่ย4ขวบเนี่ย4ขวบเนี่ยคือหนักมากเขาก็ตีเตะทุบแล้วก็เด็กมันก็วิ่งมาห้องยายเพราะยายเคยเลี้ยงเคยให้กินพอวิ่งเข้ามาแล้วเขาแล้วแม่ก็เดินตามมาบอกให้มึงกูบอกให้มึงออกมาแบบว่ากระชากหัวแล้วก็ตบซ้ายตบขวาแล้วก็เอาหวีฟาดใช่แล้วเด็กมันก็ร้องอ่ะแล้วหนูจะเดินเข้าไปห้ามเขาบอกมึงไม่ต้องเข้ามามึงไม่ใช่ลูกกูแล้วกูไม่นับมึงเป็นลูกกูมีลูกแค่กูคนเดียวลูกคนอื่นอ่ะเขาให้คนนะแต่หนูสงสัยคนนี้ไม่เคยให้ใครเลยห่วงไม่ให้ใครเขาใช้ลูกเขาเด็ก4ขวบมาเดินไปซื้อข้าวซื้อน้ำแข็งให้ต้องถามครับวันนี้ทีมข่าวเวิร์คพอยต์ไปติดตามนะฮะเหตุการณ์นี้น้องเบตตี้จุฑามาสล่าสุดไปเจอคุณยายที่อยู่ที่บ้านเนี้ยคุณยายสมนึกอายุ78ปีนะครับเขาบอกว่าที่จริงลำยองที่เรียกกันเนี่ยคือฉายานะแต่ชื่อจริงๆชื่อหยิมแต่ก็ด้วยพฤติกรรมแบบเนี้ยเขาเลยเรียกลำยองกันทั้งชุมชนนะฮะเรียกลำยองนะครับประเด็นก็คือว่าวันนี้พอจะรู้เหตุผลจากคุณยายท่านเนี้ยเขาบอกว่าที่หยิมหรือว่าลำยองเป็นแบบนี้เพราะเรื่องยาเสพติดถ้าเสพยาเนี่ยจะอารมณ์ดีแต่ถ้าไม่ได้เสพเมื่อไหร่เนี่ยจะอารวาสเหมือนในคลิปที่ทำร้ายลูกนั่นเองนะครับวันนี้คุณยายเล่าให้ฟังแบบนี้แต่เอาละฮะวันนี้หน่วยงานต่างๆลงไปให้ความช่วยเหลือในพื้นที่แล้วแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าหยิมหรือลำยองคนนี้อยู่ที่ไหนและพาเด็กไปที่ไหนกันแน่นี่นะฮะเดี๋ยวติดตามกันต่อกับกรณีนี้นี่คือการทำร้ายเด็ก4ขวบนะฮะแล้วเป็นลูกในไส้ด้วยครับ
ที่ห่วงมากมากเลยก็คือน้องสี่ขวบคนนี้แหละเพราะว่าจริงๆแล้วพี่สาวพยายามจะช่วยแล้วนะคะอยากให้แยกออกมาพี่สาวรับแล้วว่าถ้าแยกน้องออกมาจากแม่ได้จะพาน้องไปเรียนหนังสือแต่นี่แม่ไปด้วยนะฮะน้องบอกว่าอยู่กับแม่มาแม่ไม่ให้ลูกเรียนหนังสือเลยครับ